ื้นที่ครับคุณแม่ลูกมาไหมเขาอยากจะนั่งขวางเรื่องเขาเขาอยากจะนั่งขวางเราเรื่องเขาปวดหลังเนี่ยจะต้องคอถึงเอวเอวเอวแบบมันไม่ได้มากอะค่ะมันรู้สึกหนูเปลี่ยนที่นอนหรือเปล่าไม่รู้ใช้ที่นอนสปริงใช่ไหมไฟฟ้าไม่สปริงค่ะก็ใช้ไฟฟ้าไหมไม่ดีมากพอผมจะเข้าใจหมดแขนนะโปรดสังเกตมันจะห้างเหยียบหลังเท้าก่อนเหยียบให้สบายเลยเหยียบเบี่ยงๆมันจะได้เต็มท่ามันจะมีร่องร่องที่คุณจะมาถึงข้างหลังถึงร่องคือมันต้องเอากำไรออกใช้พื้นที่มันก็จะเต็มนะโอเคนั่งสบายหายใจด้วยนี่เนี่ยเปิดเปิดขอครับครับนี่แค่นั้นครับไม่มากกว่านั้นจุดนั้นเป็นจุดทักทายนั่นเฉยหรออย่าลืมหายใจค่อยๆไปเหมือนกับสโลโมชั่นก่อนเกียร์หนึ่งตามด้วยเกียร์สองใส่ด้วยเกียร์สามตามด้วยเกียร์สี่แล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์อย่าลืมหายใจเยอะไปตามน้ำเลยดีกว่าแต่ไม่ต้องช้าเนาะปึ๊บเอาแบบม้วนเดียวจบไปเลยนี่แบบม้วนเดียวจบดีกว่าต้องให้ตรงสบายจะโปร่งโล่งและเบาสเปนแตนนี่ก็บอกแบบนั้นก็ไม่รู้สเปนแตนรู้แต่ว่าเบาอะไรครับครับตามที่บอกว่าน้อยนิดเดียวแต่มันสะสมมาเยอะนะเหลือนิดเดียวนั่นแหละครับก็ครับไปแล้วครับจริงไหมถามว่าจริงไหมขึ้นลงเองเลยปื้ดปื้ดบินปื้ดภาษาจังหวะเอาปื้ดป้าบปื้ดป้าบจบข่าวไหมครับแค่นั้นแค่นั้นจะชิมน้องไม่เป็นไรคะหนุนถามด้วยหนุนถามกันหนุนได้ไงไม่เป็นไรมันมีฟอร์มเป็นไงแล้วอัพเดทเป็นไงจะเนี่ยอ่ะเหรองั้นฟังให้ดีตรงนี้จะหายเจ็บนะโอเคถ้าสองมือเปล่าทำให้ใครเจ็บสองมือเปล่าย่อมทำให้หายเจ็บได้เหมือนกันครับโอ้ครับดูสังเกตสองมือเปล่าจะทำให้หายเจ็บสบายว่าจริงไหมล่ะ3 2ครับไม่จริงให้เหยียบนี่สบายสบายครับก็ทาถ้าไม่จริงให้เหยียบให้มือนะเขาจะเนียนนะฮะแล้วมาเก็บตกถามว่าจริงไหมว่าหาย
โอ้ไม่ยอมแรงเนาะสัจจันทร์พันลึกเนาะช่างมาสัจจันทร์พันลึกเหลือเกินสองมือเปล่ากระดิ่งปากโอ้ยพูดแล้วไม่มีผิดเลยหายเจ็บรู้สึกดีค่ะทุนเนี่ยอะบีฟอร์ที่มันปวดไหล่ปวดนู่นนี่นั่นสารพัดผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคในหน้าจอที่ดูเมื่อกี้เนี่ยครับมันเรื่องราวของไฮเทคโนโลยีครับไฮเทคคือไฮเทคโนโลยีนั่นเองมันซึมเข้ากับตัวเราเวลาน้อยเวลานิดถ้าคิดเป็นน้ำหนักมันเข้ามาครั้งละวันละเศษหนึ่งส่วนสิบกรัมเนี่ยพูดจาให้เป็นหน่วยชนิดหนึ่งแล้วกี่วันกันเดินไปแล้วที่อยู่กับมันหรือมันอยู่กับเราไว้นะฮะที่มันสะสมนี่แหละคือโรคไฮเทคนะโรคไฮเทคคือโรคที่วิชาการแพทย์เอาไม่อยู่จำครับเขาบอกว่าไม่มีเชื้อนั่นเองนะหาเชื้อไม่เจอขอให้เข้าใจในกรอบนี้จะง่ายเยอะเอาฟิลลิ่งมาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวรู้เป็นตัวแอปรู้เองค่ะเพราะความเจ็บปวดมันเป็นฟิลลิ่งถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาอาการเจ็บปวดคือนามธรรมมันเกิดขึ้นที่ไหลไหลคือรูปเมื่อแยกนามมันจะรวบซะโดยศักยภาพคนหนึ่งที่สามารถทำได้มันก็ไปจากเราเท่านั้นเองอย่างนี้พูดผ่านถึงกรอบของพุทธศาสนาถ้าพูดผ่านกรอบของทางด้านชาวมุสลิมก็คือใส่ตอนมันก่อนลูกหมอพระเอกขี่ม้าขาวกำจัดใส่ตอนเข้าไปมันก็จบแล้วว่าไปรู้ไอ้ชัยตอนได้ดีทางไหนเปรียบเทียบชัยตอนทางชาวมุสลิมพูดถึงกับพุทธะที่ชาวพุทธพูดถึงคืออวิชชาเดียวกันคือตัวดำอันเดียวกันนั้นถ้าพูดในกรอบพันไม่พูดถึงแยกรูปแยกนามก็พูดบอกว่าก็กำจัดไอ้อวิชชาจบแล้วจบแล้วก็ไปถ้าพูดตรงนี้ถือว่าพูดในจุดท็อปของพุทธศาสนาพูดถึงจุดท็อปของพระศาสนาทั้งหมดถ้าพูดผ่านทางด้านชาวคริสต์ก็ซาตานไปแล้วจักไม่ใช่โอโรมาเตโลที่ผมพูดไม่ใช่เด็ดขาดมันเป็นเรื่องที่ยุคสมัยนี้มนุษย์ปัจจุบันต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดตัวท็อปที่สุดแล้วของศาสนาเพราะต้องไม่ต้องไปหาดีเทลตัดยอดไปไม่ต้องไปหาดีเทลให้เสียเวลามันผ่านยุคดีเทลไปแล้วอาจารย์ถึงบอกว่าผ่านยุคไฮเทคเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยเขาจะไม่สนใจดีเทลศาสนาแล้ว เป็นความจริงนะเพราะพอเราสอนศาสนาใส่เด็กไม่เข้าค่ะมันเอาชนะไฮเทคไม่ได้ไฮเทคมันว่องไวกว่าใช่ใช่เพราะไฮเทคตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันต้องมีลุงหงอกมาพูดจาเรื่องนี้ค่ะเด็กถึงจะเก็ตเหมือนจะเก็ตยากเด็กก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่เป็นไรเพราะคำพูดนี้มันอยู่ที่ YouTube แล้วเด็กแอมาวันนี้ค่ะ15ปี20ปีผ่านไปเด็กกลุ่มนั้นนะครับเขาจะรู้ว่าลุงหงอกพูดมาตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยค่ะเรื่องเอเนจีเนี่ยค่ะนะก็จะมาเข้าใจเรื่องเอเนจีแล้วเพราะว่าลุงหงอกถ่ายเทให้กับคนนานาชาติค่ะได้สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ผมใช้ว่านานาชาติด้วยผมใช้คำว่ามหาชนเห็นไหมเพราะมันไม่ไปไหนน่ะ YouTube เว้นเซิร์ฟเวอร์พังอ่ะถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่พังมันก็ทำงานต่อค่ะ
เมื่อเราลมหายใจจากไปแล้วมันยังคงอยู่นะอยู่ถูกแปลว่าภาษาที่ผมพูดนี่มันจะอยู่คงแผ่นดินโลกไปเนี่ยค่ะนะโดยทั้งเฟซคุณด้วยเวลาเนี่ยเนี่ยมันก็บ่งบอกผมว่ามันแฟร์นะค่ะโปร่งใสผมว่าค่ะไม่มีระบบตรงไหนมันถึงยุคโปร่งใสที่แท้จริงใช่เพราะที่นี่คือเรื่องของบริสุทธิ์มันต้องใสค่ะเพียวนี่ยี่ฟอร์เฮลแคร์ก็ว่าได้นั่นไงลุงหมอจะบอกว่าฟิโลโซฟีก็ เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแหละค่ะก็เป็นพนักงานก็คือลุงหมอเพียวนี่อินอัสแปลว่าคุณก็มีผมก็มีเมื่อกี้ยังบอกไปแล้วอยู่ในทุกสรรพสิ่งคุณมีน้อยผมมากค่ะมากมันก็ไปหาน้อยได้เหมือนระดับน้ำสูงกว่ามันก็ไปหาต่ำกว่าได้ค่ะเอาภาษาเกรเวตี้มาพูดยังได้ด้วยเอาภาษาของไฟฟ้ากันยังได้ด้วยค่ะลบบวกมันแชร์มันอะไรมันสกุลเด็กกันนะฮะลบกับบวกมันโคเปเรตก็ว่าได้ค่ะผมจะพูดได้หมดแนวตั้งก็ได้แนวรากก็ได้พูดผ่านไฟฟ้าก็ได้พูดผ่านเอเนอร์จีก็ได้เพียวนี่อินอัสค่ะงั้นมันถึงยุคมนุษย์จะต้องรู้จักว่าเอเนจีเราเรียนหนังสือมาก็คำนวณกับแย่เหมือนกันแหละพลังงานแสงเอเนจีออฟไลท์พลังงานเสียงเอเนจีออฟซาวด์คนที่ใช้จะเอเนจีหมดค่ะเอเนจีออฟฮีทฮีเตอร์เราจะสร้างขึ้นมาจากตัวเองได้ไงคะมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างมันไม่ต้องสร้างให้เรารู้ว่ามันอยู่ยังไงทุกคนมีอยู่แล้วอยู่ในทุกคนมันมีแล้วไม่ต้องสร้างค่ะนี่กำลังขุดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังขุดกำลังขุดคุยเวลาเนี่ยก็บอดี้ยูเนี่ยมาเป็นตัวแชร์มาเป็นตัวพรูฟตอนนี้กำลังพรูฟอยู่กันใช่ไหมค่ะวันหนึ่งเนี่ยยูก็พรูฟแอปรูปอยู่คงอยู่ได้เพราะยูก็มีจุดจบรอวันที่ยูแอปรูปได้ด้วยตัวของยูเองเห็นไหมจะเรียกอะไรอยู่ในกระบวนการมันสามารถด้วยเหรอคะแน่นอนทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าให้ไว้ทุกคนมีสิทธิ์หมดหญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักบวชนักเบียดก็ได้สบายมากถ้าถามผมว่านักเบียดกับนักบวชใครแก่กล้ามากกว่าเลยนักเบียดแก่กล้ามากกว่าเพราะนักบวชนักเบียดมันผ่านประสบการณ์หนาวร้อนมากกว่านักบวชแน่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 ด้วยผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดประสบการณ์ปากท้องส่วนตัวประสบการณ์ดูแลครอบครัวลูกเต้าเรามากกว่าเยอะหลายมิติก็แปลว่าหากเป็นการศึกษาจบรามย่อมเหนือกว่าจบโอเคมั้ยรู้จักจัดการตัวเองได้ดีกว่าถูกเลยชัดเจนหน่อยค่ะเพราะว่าผมเพียวนะอยู่นี้แล้วก็ยินดีกันยินดีแชร์กับทุกท่านทุกคนถ้าหากว่าเดี๋ยวจะให้ดรอปตัวลงมาหน่อยส่วนมากไม่กล้าดรอปกันอีโก้มันเยอะมันต้องดรอปเข้ามาในลักษณะที่ติดดินถึงจะเก็ตอาจารย์ค้นพบวิธีอย่างนี้ได้ยังไงคะไม่ไม่เซลไม่เซลก็มาอยู่ภายในเซลเยสโอ้มันเป็นอะไรที่แปลกอีซี่ที่นี่อีซี่แต่ต้องเข้าสู่ไปถึงภาวะของว่าแอบนอร์มอลนะโยมต้องแอบนอร์มอลจะได้ตรงนี้นอร์มอลอยู่ยังฮะต้องเข้าไปถึงภาวะแอบนอร์มอลค่ะจริงจังเขาเรียกว่าอะไรอะคะเพียวนี่เพียวนี่ไม่มีทางอื่นให้เลือกมากภาษารวบสมัยหน้าวันนี้ใช่ว่าเอเนอร์จีและเพียวนี่ค่ะมนุษย์ทั้งโลกจึงจะรู้คำนี้พลังงานบริสุทธิ์ yes เขาพูดว่าเสียงเพียวไซน์ทุกวันนี้ทางวิสัยอย่างเพียวไซน์แต่เขาได้แต่ภาษา
เอาเข้าจริงซ้ายตัวสกปรกเริ่มไม่เจอเพียวก็ได้แค่ภาษาเขาพยายามศึกษาเพียวสารแต่ไม่ได้หรอกครับผ่านกระบวนการคิดก็ไม่ได้คณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการกระทำวิทยาศาสตร์ก็เลิกคุยกันค่ะนะลอง follow me follow ใน YouTube ค่ะเพราะว่าผมมีทั้ง 5-6,000 คลิปค่ะหนูหาชื่อลุงหงอกได้เลยใช่ไหมคะได้เลย Google ไปไกด์สอนมันจะขึ้นพวกไกด์สอนมันขึ้นทันทีเลย Google โอเคจะ Facebook ไกด์ขึ้น YouTube ก็ขึ้นหมด Facebook ก็มีใช่ไหมคะมีหมดอ๋อโอเคเดี๋ยวหนูเข้าไปดูได้หมดตามหาผมในมุ้งเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมานอนที่ไหนรู้สักแน่นะนอนจริงนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนอนที่ไหนแต่มันคงไม่รู้ว่านอนกับใครอ่ะประมาณนั้นเนี่ยป่ะเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเทคโนโลยีมันแน่ค่ะเดี๋ยวตาที่มองที่ไหนเหยียบแล้วหนูเหยียบการให้เหยียบซ้ำไปเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันจะเซอร์คูลเลตค่ะ